สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซ a พอ o d c แคสต์ที่103นะครับนิสัยเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําหรือว่าเป็นการลงมือทําในกิจกรรมหรือว่าในกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยที่ต้องบอกว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเช่นการอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดมันไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยเราทํามันแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะบอกว่ามันติดตัวมาตั้งแต่เกิดมามคุณหมอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช่ร้อยเปอรนนะโดยโดยส่วนตัวเพราะคิดว่า เราก็ต้องฝึกมาก่อนอะคือผ่านกระบวนการการเรียนรู้มาก่อนพ่อแม่พอเราเติบโตขึ้นอะพ่อแม่ก็สอนเราว่าอ่ะต้องแปลงฟันนะตอนเช้าแปลงฟันก่อนนอนนะอะอถึงเวลาแล้วเราต้องอาบน้ํานะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอว่าเราก็ถูกสอนหรือว่าถูก ได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆอะแล้วมันก็ค่อยๆแบบพอเราทามันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านิสัยอะคือเราทํามันโดยอัตโนมัติเราทํามันโดยที่เราไม่ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองหรือเราไม่ต้องแบบต่อต้านความรู้สึกของตัวเราเองว่าเราอยากทําหรือเราไม่อยากทํานะครับแต่มันก็มีนิสัยนะครับอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่มาเกิดขึ้นในภายหลังหลังจากที่เราเนี่ยผ่านเรื่องราวของชีวิตของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับซึ่ง มันอาจจะเป็นทั้งนิสัยที่ดีหรือว่านิสัยที่ไม่ดีนะครับนิสัยที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่านิสัยที่จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้แน่นอนนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับนิสัยที่มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นิสัยอะไรที่เราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับ ได้เรียนรู้กับมันว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ในทุกๆวันทําสิ่งนี้ซ้าๆนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราจะฝืนความรู้สึกของเราอีกเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํามันอีกเราอยากทํามันอีกเราอยากทําซ้ําๆอีกนะครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันจะสามารถสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยเพราะอย่างยิ่งตอนเนี้ยเรากำลังทำธุรกิจเอมตาเรากำลังจะสร้างชีวิตของเราด้วยธุรกิจเอมตาเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีนิสัยบางอย่างที่มันจะสามารถช่วยทําให้การสร้างธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้วันนี้คุณหมอ,อจึงมีสูตรมาแนะนํานะครับ ขอเรียกมันว่า3คูณสสูตรนิสัยสร้างความสำเร็จนะในธุรกิจเอมตานะครับพราว่านะครับความสำเร็จเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างหรือว่าอาศัยคุณสมบัติหลายอย่างก็ตามเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่คุณหมอกํำลังจะพูดถึงใน3คูณ3นิสัยสร้างความสำเร็จเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราจะสามารถสร้างนิสัยของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ ตัวเราเองรู้จักตัวเราเองมากขึ้นสิ่งสําคัญเลยก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้จนเราสามารถลงมือทํางานในธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยแล้วก็พาเราไปประสบความสําเร็จได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีนิสัยอะไรนะครับที่เราเนี่ยนะครับน่าจะต้องสร้างมันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจเอมตาของเราให้ประสบความสําเร็จนะครับข้อที่1นนะครับก็คือก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะครับในทุกๆคืนเลยอะ ให้เราเนี่ยนะครับเขียนงานสำคัญ3อย่างนะครับที่เราจะต้องทำในธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้เราจะทำเคสที่1ก็คือเราจะออกไปสปอนเซอร์เพื่อนเรา1คนเคสที่สองเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าเราจะไปแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ของสินค้าเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าดูแลสุขภาพให้กับเขา เคสที่3เนี่ยเราจะไปช่วยดาวไลน์ของเราเนี่ยในการสปอนเซอร์คนใหม่1คนนะครับอย่างเงี้ยเป็น3ข้อหรือ3อย่างที่เราจะเขียนว่าพรุ่งเนี้ยเราจะทำแบบนี้นะครับพอเราเขียนออกมาเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าจริงๆเรามีแผนงานหรือว่าเรามีแผนการที่จะทําอะไรบ้างในวันเนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เวลาเราตื่นมาเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะออกไปสปอนเซอร์เพื่อนเราจะอ,อไปคุยกับเพื่อน นะครับไปแนะนําสินค้าเขาไปช่วยดาวไลน์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปในสภาพแบบไหนมันก็จะทําให้เราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยด้วยความตื่นเต้นด้วยด้วยความสดชื่นด้วยความกระปรี้กระเป๋าด้วยความรู้สึกว่าเราอยากออกไปทํางานอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวเราอย่างดีเลยเราจะแต่งกายยังไงเราจะไปปรากฏตัวแบบไหนสร้างความน่าเชื่อถือแบบไหนเพื่อที่จะได้เปิดใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะออกไปสร้างธุรกิจมีความพร้อมในการที่จะออกไปทํางานนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งข้อเลยนะครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับสร้างนิสัยเนี้ยขึ้นมาคือถ้าเราสามารถทําแบบเนี้ยก่อนนอนในทุกๆคืนเขียน3ข้องาน3สิ่งนะครับที่เราจะทําในธุรกิจเอมตาในวันลุ่งขึ้นแล้วพอวันลุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ทํา ในสิ่งที่เราได้กําหนดเอาไว้เนี่ยคุณหมอเชื่อว่าพอเราทําอย่างเงี้ยซ้ําๆทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆที่จะเริ่มเอาชนะใจตัวเองนะครับที่จะสามารถทําในสิ่งที่เรากําหนดไว้แล้วเราก็จะเริ่มมีประสบการณ์มีความรู้เวลาเราทําได้เราก็จะตื่นเต้นเราก็จะรู้สึกว่า โอ้ยเราเป็นคนเก่งนะเราสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเราทําแบบนี้ไปทุกๆวันใน1เดือนเลยนะครับคุณหมอว่า1เดือนเนี่ยผลงานในการสร้างธุรกิจเอ็มตาของเราเนี่ยจะต้องก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูนะครับว่าก่อนนอนในทุกๆคืนเนี่ยเราจะเขียนงานสําคัญ3อย่างที่เราจะทําในวันรุ่งขึ้นสําหรับธุรกิจเอ็มตาของเรานะครับมีงานอะไรบ้างนะครับข้อ2นะครับในทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องมีคามั่นสัญญากับตัว เรองนะคับว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเอมตานะครับจาก YouTube เอมตาชาแนลหรือว่าจากเอมตาพอดแคสต์เนี่ยสามเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแนวคิดชีวิตเรื่องราวของแนวคิดธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจจากคนสําเร็จนะครับแล้วพอเราฟังแล้วในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเราจะต้องจดบันทึกนะครับถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่ามันมีคําพูดหรือว่ามีเนื้อหาตรงส่วนไหนนะที่มันเป็นส่วนสําคัญที่เรารู้สึกถ้าหัวข้อนี้เนี่ย น่าสนใจกับดาวไลน์เราคนนี้เราอาจจะอยากส่งคลิปอันนี้ให้กับดาวไลน์เราคนนี้เขาได้มีโอกาสฟังเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญมากที่สุดในข้อนี้นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเคยฟังแล้วนะครับคลิปเนี้ยเราอาจจะเคยฟังแล้วคลิปนี้เราก็อาจจะเคยฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างนิสัยใหม่นิสัยของคนประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราต้องหยุดเลยนะครับหยุดที่จะบอกตัวเองว่า เราเคยฟังแล้วนะครับเพราะคนที่จะสามารถเดี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องฟังคลิปแล้วก็จะต้องฟังซ้าฟังซ้ําเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ได้ยินหรือได้ฟังในบางจุดหรือบางจังหวะหรือบางเนื้อหาที่บางทีเนี่ยที่เราเคยฟังตอนแรกอ่ะ เราอาจจะฟังผ่านไปเราอาจจะไม่ได้ยินแล้วเราก็อาจจะไม่ได้บันทึกอะไรไว้เลยเราอาจจะไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันคือการฟังซ้ําๆเรียนรู้จนเราสามารถจําเรื่องราวต่างๆแล้วสามารถนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไปโปรโมทให้ดาวไลน์เราหรือให้ผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เกิดความสนใจที่อยากจะเข้ามาฟังคลิปที่เราเนี่ย ได้โปรโมทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดบางครั้งนะครับบางคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีเราจะต้องฟังตั้ง3 4, รอบ4ี่รอบหรือ5รอบเลยด้วยซ้ำนะครับยิ่งอย่างถ้าเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยบางทีเราฟังไปแล้ว2หรือ3ครั้ง4ครั้งบางทีเรายังต้องกลับมาฟังใหม่เพราะบางเรื่องเนื้อหาบางอันส่วนประกอบบางอย่างเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้หรือเราอาจจะจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเลยนะครับที่มันจะเติมศักยภาพให้กับตัวเราเองทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ได้ เรียนรู้มุมมองต่างๆในธุรกิจแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับข้อที่3นะครับก่อนนอนในทุกๆคืนเนี่ยนะครับให้เราได้ทบทวนนะครับเพื่อที่จะขอบคุณเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในหนึ่งวันที่ผ่านมาของเรานะครับสข้อนะครับหรือว่าพูดง่ายๆขอบคุณ3อย่างนะครับในชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นในหนึ่งวันที่ผ่านมานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าคืนนี้เราก่อนจะนอนเราก็เขาบอกว่าออวันนี้เราขอบคุณนะ ที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้นะคือการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับเรายังม yep. ีชีวิตอยู่ต่อไปอ่ะมันก็เราต้องขอบคุณตัวเราเองนะที่เราได้ใช้ชีวิตแบบนี้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเราใช้ชีวิตอย่างตั้งใจนะครับเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททาให้เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยขอบคุณที่ว so ันน so ี้เราได้ทํางาน3อย่างในเอ็มตาได้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ย ขอบคุณนะครับที่วันนี้เราไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราขอบคุณเนี่ยบางครั้งนะครับเรา,าจ,จะรู้สึกว่ามันดูแปลกๆหรือเปล่านะคุณหมอต้องมานั่งขอบคุณนู่นนี่นั่นดูมันมันแปลก,ปลกมากมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณหมออยากจะบอกว่าเวลาเมื่อไหร่นะครับที่เราเนี่ยนะครับกลับมานั่งทบทวนแล้วเราบอกกับตัวเราเอง นะครับบอกกับตัวต да. ตเราเองนี่แหละครับไม่ต้องไปบอกกับใครนะครับว่าเราจะขอบคุณนะครับชีวิตของเราเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยการขอบคุณเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งนะครับเป็นสิ่งที่คุณหมออยากจะบอกว่ามันลึกซึ้งแล้วก็มันมีพลังอย่างมากนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับถ้าหากเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับทำสิ่งนี้อย่างจริงจังคือขอบคุณในทุกๆคืนทุกๆคืน3อย่างในทุกๆคืนเนี่ยคุณหมอว่าวันหนึ่งนะครับเราจะเข้าใจนะครับว่าคําขอบคุณของเราเนี่ย มันมีอิทธิพลยังไงกับตัวเราทําไมเวลาเราขอบคุณออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงว่าตัวเรามีพลังมากขึ้นตัวเรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นตัวเรา เป็นคนที่คิดบวกมากยิ่งขึ้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปมีพลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อสร้างชีวิตให้ประสบความสําเร็จแล้วมันยังส่งผลต่อพลังการทํางานให้เรากับผู้คนกับดาวไลในองค์กรของเราในวันต่อๆไปอีกด้วยนะครับเพราะว่าการขอบคุณมันมีความลึกซึง้งซึ่งบางครั้งนะครับเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอธิบายด้วยคำพูดแบบไหน จนกว่าคนคนนั้นน่ะจะได้ลงมือทําด้วยตัวของเราเองนะครับแม้แต่คุณหมอเองนะครับคุณหมอก็ได้ทําสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กับตัวเราเองเช่นเดียวกันแล้วก็คุณหมอก็รู้สึกได้เลยว่าทุกๆครั้งที่เราเนี่ยนะครับได้ขอบคุณ หนึ่งชีวิตที่ผ่านมาหรือหนึ่งวันที่ผ่านมาของเราเนี่ยในเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละวันมันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่พอเราได้พูดกับตัวเราเองหรือขอบคุณแบบนี้เนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าจิตใจเรามันดูแบบผ่อนคลายจิตใจเรามันดูเบิกบานจิตใจเรามันดูสงบจิตใจมันรู้สึกมันเหมือนจิตใจมันดีอ่ะจิตใจมันดูแบบ มันพร้อมที่จะทําให้เรามีพลังต่อไปในในวันข้างหน้ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อเลยที่คุณหมออยากแนะนํามากๆให้เราลองได้ทํากับตัวของเราเองนะครับการสร้างนิสัย3อย่างแต่ละอย่างทํา3ข้อเนี่ยนะครับ จะทาให้เราเนี่ยได้ฝึกนะครับการสร้างนิสัยสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายๆนะครับให้เราได้รู้จกักวิธีการที่จะเอาชนะใจตัวเองด้วยนะครับเพราะการที่เราจะทําข้อ1ได้3ข้อข้อ2ได้3ข้อข้อ3ได้3ข้อเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่ามันต้องเอาชนะใจตัวเองพอสมควรและมีความตั้งใจพอสมควรนะครับที่เราจะทําสิ่งนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีพลังในการทํางานมีพลังในการสร้างผลงานแล้วก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้า ในธุรกิจเอมตาของเราได้อีกด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับจะลงมือทําสูตร3าคูณสแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะทํามันอย่างต่อเนื่องแต่วันหนึ่งนะครับถ้าเขาเนี่ยได้ทํามันอย่างจริงจัง จนเขาได้เรียนรู้ว่าสูตรสําเร็จแบบเนี้งยง่ายๆแบบเนี้ยมันสามารถสร้างผลงานให้เกิดขึ้นได้จริงมันสามารถเปลี่ยนเขาเนี่ยให้เป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยของคนประสบความสําเร็จนะครับถ้าคนๆนั้นนะครับได้คิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงแล้วเขากล้าที่จะลงมือทําตามแบบสูตร3าคูณสสร้างนิสัยสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยคุณหมอเชื่อมั่นเลยนะครับว่าคนคนั้นเนี่ย เขาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและคุณหมอ,อก,ก็อยากให้คนคนนั้นนะ่ะก็คือเราทุกคนนะครับที่อยู่ในธุรกิจเอมตาที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองในการสร้างนิสัยสู่ความสําเร็จแบบเนี้ยให้เกิดขึ้นพร้อมกับการได้ลงมือทํางานนะครับตามสิ่งที่เราได้ฝึกตัวเราเองหรือสร้างนิสัยอันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จก็จะเป็นของเราทุกคนอย่าง